นี้ก็จะมาอัปเดตโปรโมชั่นของ tiktok shop อันใหม่ล่าสุดนะครับคือ tiktok shop เขาก็พยายามจะทำโปรโมชั่นนู่นนั่นนี่ออกมาเรื่อยๆแหละเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของได้ง่ายขึ้นกระตุ้นยอดขายนู่นนั่นนี่เนาะสารพัดนะครับก็ก่อนอื่นให้เข้ามาที่ tiktok shop seller center นะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาตรงคำว่าโปรโมชันแล้วก็เลือกคำว่าเครื่องมือโปรโมชั่นครับเราก็จะเห็นอันนี้อันนี้คือเครื่องมือโปรโมชันต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็ได้ทำคลิปอธิบายแล้ว ลองย,อย้อนดูเนาะแต่ถ้าใครอยากให้ทำเพิ่มอันไหนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสินค้าแฟชเซลอะไรต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวทำอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมให้นะครับเพราะบางทีคือหลายคนอาจจะไปดูคลิปคู่มือของ Ti k t o k แล้วมันไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยคืออันใหม่ล่าสุดเนาะมันมีอยู่ตัวนี้2ตัวแหละแต่บันเดิลดีผมก็รู้สึกว่าทาไปแล้วนะจำไม่ได้เหมือนกันทาไปแล้วทาไปแล้วโอเคของขวัญแถมฟรีครับนี่เห็นปะอันเนี้ยมันดียังไงนะครับเขาบอกว่า มอบของขวัญฟรีเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้ามากขึ้นต่อการสั่งซื้อครั้งเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือพอปกติแล้วถ้าเขาซื้อเนี่ยไม่ได้ของแถมถูกไหมครับอันเนี้ยเราก็จะให้ของแถมเขานั่นเองนะครับเอออันนี้มันก็แบบช่วยกระตุ้นได้ดีเนาะทีนี้เนี่ยเราก็กดสร้างนะครับถ้าอันไหนที่สร้างแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้โปรโมชั่นของฉันลองไปดูซิคําว่าโปรโมชั่นของฉันมันมีอยู่ไหมอ่ามันมีอยู่ มันมี2ระดับนะครับซื้อ1แถมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างก่อนก็ได้นี่ไงที่ผมตั้งไว้ซื้อกาแฟได้โลชั่นเนี่ยซื้อกาแฟ1ห,ห่อนะครับ390ได้โลชั่นพีทนะครับมูลค่า190บาทเออ <c oughs> ใครที่อยากได้ก็พิมพ์ช็อปอันนี้นะนี่กิ๊กมอลไทยแลนด์ก็เซิร์ชดูครับมีของแถมให้กดกลับไป ทีนี้เรามาดูตัวของขวัญแถมฟรีนะครับกดสร้างพอกดสร้างเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้เนาะมีอะไรบ้างอันนี้คือชื่อนะครับชื่อโปรโมชั่นคือชื่อเนี่ยผมก็จะส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นแบบที่เขากําหนดมาให้เลยมันคือการโน้ตให้เราจําได้แหละว่าเราจะตั้งชื่อในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือก็เอาตามที่เขากําหนดนี่แหละของวันแถมฟรีตึ๊ดตึ๊ดวันเวลา เราก็กําหนดได้นะครับอย่างผมจะอธิบายอย่างนี้เราจะเลือกวันเวลาไหนดีก็ควรที่จะไม่ต้องนานเกินไปเร่งเร้าหน่อยนะครับก็อาจจะเป็น3วัน5วัน7วันอะไรเงี้ยก็ได้ปึ๊บปเนี่ยสวัน5วันเนาะจากวันนี้บวกไปอีก5วันก็ได้นะครับหรือบางคนเขาอาจจะไลฟ์สดในช่วง2องทุ่มเนาะเขาอาจจะกําหนดขึ้นมาเลยว่าจาก2องทุ่มก็กําหนดเวลาเนี่ยเลือกเวลาได้ สองทุ่มไปจนถึงสามทุ่มแบบนี้ก็ได้นะเออก็เฉพาะที่อยู่ในไลฟ์สดนี้อะไรเงี้ยครับอ,อืมอ่ะสองทุ่มเริ่มที่สองทุ่มสิ้นสุดวันไหนสิ้นสุดก็คือวันเดือน5ก็คือพฤษภาเนาะสิ้นสุดสักวันศุกร์วันไหนดีเอาวันที่าเลือกเวลา ก็เป็นสามทุ่มสามทุ่มหนาทีไปเลย <c oughs> ก็คือโปรโมชั่นก็คือชั่วโมงกว่าเนาะ <c oughs> พอดีเพิ่งหายจากโควิดนะครับเสียงยังไม่ร้อเซ็นต์ลยยังแบบมีไออยู่ทุทีนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็กําหนดแล้วประมาณชั่วโมงกว่าเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มสินค้าครับเขาจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยเนี่ยซื้ออะไรแถมอะไรนะครับอ่ะเลือกสินค้าหลักสินค้าหลักเราคืออะไรนะครับโ okay. อเคอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ปึ๊บ แต่ถ้าตัวไหนที่มันจัดแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับโปรโมชั mm ่น hmm. ทับซ้อนกันจะจัดไม่ได้เนาะก็กดเสร็จสิ้นครับนี่เลือกเลือกตัวสินค้าหลักมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยระบุตัวเลขครับว่าซื้อสินค้าหลักกี่ชิ้นถึงได้ของขวัญอ่ะของขวัญก็กดเพิ่มของขวัญมาเราจะให้ของขวัญเป็นอะไรอ่ะให้ครีมหนึ่งตัวอืมจำนวนของขวัญอ่ะให้ไปเลยจำนวนชุดของขวัญ ก็ให้เท่าไหร่ดีรอบเราจะให้ของแถมทั้งหมดกี่กี่ชิ้นดีร้อยชิ้นแล้วกันก็ร้อยออเดอร์เนาะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยมันมีเพิ่มระดับได้ด้วยนะครับตัวอย่างอันนี้คือซื้อ1ก็คือได้แถม1แต่ถ้าเป็นซื้อ2ล่ะหรืออาจจะเป็นซื้อ3เราจะแถมอะไรเพิ่มให้ดูพิเศษใครที่ซื้อสเราอาจจะแถมครีมแบบนี้ก็ได้เออ ซื้อ2แถม3ตัวเลยนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้ระบุตัวเลขไปจะให้กี่ชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับจำกัดการซื้อต่อลูกค้า1คนไหมก็ไม่จํากัดใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้สามสี่ออเดอร์ก็ได้นะครับเราเต็มที่หรือว่าจะจํากัดก็ได้นะสามารถจํากัดได้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับกดบันทึกก็เป็นอันเรียบร้อยก็รอเวลาก็คือคืนนี้ประมาณสองทุ่มก็จะโปรโมชั่นก็จะรัน มันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเราง่ายขึ้นครับ <c oughs> ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันไว้ทุกช่องทางอย่าลืมติดตามทิกตอกผมด้วยนะชื่ออศวศิินนะครับชื่อเดียวกันทุกช่องทางเนาะนี่มี YouTube ด้วยนะครับนี่ทิกตอกก็ชื่อนี้เพจก็ชื่อนี้นะครับก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ